วกเราสนใจอยากจะสิ้นกรรมพ้นกรรมดับกรรมแก้กรรมเรารวมไว้ให้1เรื่องแก้กรรมจะแก้ยังไงเราวิ่งแก้กรรมกันผิดวิธีไปสะเดาะเคราะห์บนบานศาลกล่าวบวงสรวงบางสกุลเป็นตายพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ไม่สามารถพ้นจากกรรมได้วิธีแก้กรรมวิธีเดียวคือพระองค์ตรัสว่าอริยะอัตถังคิกมัคนี้นั่นเองคือกัมมะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยะคือประเสริฐอัตถังคือ8คิกมัคคือหนทางหนทาง8ทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกัมมะกรรมนิโรธคือดับคามินีปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงๆดังนั้นการดับกรรมดับได้พ้นกรรมพ้นได้ด้วยมัคมีองค์8มัคมีองค์8นั้น2ข้อแรกเป็นส่วนของปัญญา3ข้อกลางเป็นศีล3ข้อท้ายเป็นสมาธินั่นคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองหรือพระองค์ย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนาพระองค์ย่อเหลือ1คืออานาปานสติด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเพียงเท่านี้มรรคมีองค์8ครบแก้กรรมได้แล้วพ้นจากกรรมได้แล้วและจัดว่าเป็นผู้มีสมถะวิปัสสนาเคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟ้นและเป็นเหตุให้กรรมของเราทั้งหมดสิ้นไปได้และยังเป็นเหตุที่พระองค์บอกว่าความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นอยากสร้างกุศลใช่ไหมสร้างง่ายๆด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกขณะรู้ลมเนี่ยใจเราจะเกาะอยู่กับลมหายใจเรียกว่าจิตมีอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอันอาศัยอารมณ์ต่างๆเสียอาศัยการเพ่งโดยมีอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจซึ่งพระองค์ตรัสว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายใครมารู้ลมหายใจชื่อว่าเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะพระองค์บอกภิกขุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้แค่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกรู้แค่นี้ไม่ไปรู้อย่างอื่นไม่คิดไม่นึกอดีตอนาคตอะไรแค่นี้พระองค์บอกว่าเรากำลังเพียรเผากิเลสแล้วเรามีสติมีสัมปชัญญะแล้วและการทำเพียงแค่นี้พระองค์ให้ทำเวลาก่อนจะตายก่อนตายเธอทำแค่นี้การเจริญอานาปานสติแบบนี้ชื่อว่าสติปัฏฐาน4บริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วพระองค์ตรัสว่าโพชฌงค์7จะบริบูรณ์คือองค์ตรัสรู้ธรรมเมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์แล้วพระองค์ตรัสว่าวิชาและวิมุตติจะบริบูรณ์การรู้ลมหายใจนั้นพระองค์ยังเรียกอีกอย่างว่าเป็นกายคตาสติการเอาจิตอยู่กับกายเพราะลมนั้นเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายดังนั้นการรู้ลมหายใจจึงเรียกว่าเป็นกายคตาสติด้วยและพระองค์ตรัสว่ากายคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมอมตะคือความไม่ตายถ้าก่อนตายเราไม่ลืมลมหายใจเอาจิตอยู่กับลมหายใจเราต้องได้อมตะนี่และช่วงก่อนตายเนี่ยคนจะมีอินทรีย์แก่กล้าจะบรรลุธรรมได้เดี๋ยวจะอ่านพระสูตรนี้ให้ฟังซึ่งเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นเคล็ดลับเลยว่าง่ายมากเราจะบรรลุธรรมได้ง่ายมากถ้าช่วงก่อนตายเราได้ฟังคำของตถาคตหรือได้ใคร่ควรธรรมของตถาคตเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าก่อนตายเนี่ยพระองค์ตรัสว่าให้เธอทั้งหลายเนี่ยจงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายนั้นก่อนตายให้เรามีสติสัมปชัญญะมีแล้วทำอย่างไรเจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4พระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอานาปานสติดังนั้นแค่เรานั่งรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกเจริญอานาปานสติสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วโพชฌงค์7บริบูรณ์และวิชาวิมุตติจะบริบูรณ์พระสูตรที่จะให้พวกเราทราบที่อาตมาได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้จะให้พวกเราได้ดูพระสูตรเต็ม
อันนี้เป็นฉบับหลวงเล่มที่19พระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในกำเนิดเดรัจฉานมีมากกว่าอันนี้อันที่หนึ่งพระองค์บอกอีกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่านี่ครั้งที่สองครั้งที่สามพระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในพวกเทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานปิติวิสัยมีมากกว่าเทวดาก็เหมือนกันนะเทวดาทั้งหมดที่ตายแล้วหลังจากตายแล้วเทวดากลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกเท่ากับเศษดินปลายเล็บกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่ากับเศษดินปลายเล็บเทวดาที่เหลือทั้งหมดไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอาตมาจะให้ดูพระสูตรที่ตรัสเกี่ยวกับอนิสงส์การฟังสุตตะในพระสูตรแรกพระสูตรแรกจะอยู่ในฉบับหลวงเล่มที่21ความแตกต่างของคนที่ได้สดับกับคนที่ไม่เคยสดับในคำตถาคตโดยสรุปจะสรุปให้ฟังก่อนว่าถ้าคนที่ได้เคยสดับในคำตถาคตมาแม้สักครั้งหนึ่งนะสักบทหนึ่งหรือพระสูตรหนึ่งแล้ววันใดวันหนึ่งเขาทำสมาธิได้จะเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอย่างใดแล้วเขาดำรงสมาธินั้นได้ไม่เสื่อมจนกระทั่งตายเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นที่เขาทำสมาธิได้เช่นถ้าได้ปฐมฌานจะไปเป็นพรหมกายิกานังเทวนังทุติยฌานไปเป็นอาภัสสละตติยฌานไปเป็นสุภกิณหะจตุตถฌานไปเป็นเวหภละแต่เขาจะเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลหลังจากตายจากเทวดาจากปรินิพพานแต่คนที่ทำได้สมาธิอย่างเดียวชั้น1 2 3 4ไปเป็นเทวดาในแต่ละชั้นเหมือนกันก็จริงแต่จะเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนหลังจากตายจากเทวดาในชั้นนั้นแล้วจะไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยพระองค์จึงบอกว่านี้เป็นความพิเศษผิดแผกแตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติและอุปบัติยังมีอยู่เมื่อการเกิดยังมีอยู่เขาจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นการได้ฟังคำตถาคตไม่เสียหายในชีวิตและชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมานั้นพระองค์บอกว่าเป็นการยากมากเป็นโอกาสยากมากที่สัตว์เนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏแล้วจะมีจังหวะเกิดมาพอดีกับพระพุทธเจ้าแล้วได้เจอคำพระพุทธเจ้าดังนั้นชีวิตนี้ของโยมที่ได้มาฟังเนี่ยสำหรับผู้ใหม่ไม่ใช่ง่ายเลยส่วนสำหรับผู้เก่าก็ฟังซ้ำการฟังซ้ำในคำของตถาคตนั้นไม่มีเสียประโยชน์เพราะคำขององค์นั้นเป็นข้อความลึกเราจะได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นปราณีตขึ้นโยมอ่านคำพุทธเจ้า10รอบได้ใหม่10รอบประสบการณ์นี้จะไม่มีในการอ่านคำของใครในโลกนอกจากพระพุทธเจ้าและนี่คือความต่างของตถาคตภาสิตากับสาวกภาสิตาอย่างสิ้นเชิงดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุหนึ่งที่พระองค์ตรัสกับภิกขุเลยว่าอย่าบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนคำตถาคตบอกภิกขุทั้งหลายภิกขุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกขุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นในอีกพระสูตรหนึ่งนะการที่เมื่อฟังแล้วได้สดับแล้วแล้วคนนั้นเนี่ยมีความคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น4เหตุปัจจัยนะได้ฟังคำตถาคตเนืองๆจนคล่องปากจนขึ้นใจแล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือทำความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองทรงจำอานิสงส์ได้อะไรพระองค์บอกอานิสงส์ถึงจะยังไม่ได้บรรลุธรรมบรรลุเป็นอริยบุคคลแต่เขาจะไปบรรลุในภพหน้า
ซึ่งจะเป็นภพที่เป็นเทวดาพระสูตรเหล่านี้เราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยในชีวิตสำหรับผู้ใหม่ถามตัวเองเลยว่าเคยได้ยินได้ฟังพระสูตรเหล่านี้ไหมไม่เคยเราไม่รู้เลยว่าอานิสงส์ของการฟังคำพุทธเจ้ามีมากขนาดนี้และการที่ฟังคำพุทธเจ้าบ่อยๆจนกระทั่งคล่องปากขึ้นใจมีอานิสงส์ขนาดนี้ถึงแม้จะยังไม่บรรลุในชาตินี้แต่จะบรรลุในชาติหน้าพระเจ้าจะประกันไว้บรรลุด้วยเหตุผลอะไร4เหตุผล1พระพุทธเจ้าบอกว่าตัวเขาเนี่ยจะระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้เองอันที่สองเนี่ยเขาจะมีโอกาสไปได้ยินพวกภิกขุที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทอันที่สามนะถ้าไม่ได้สองโอกาสเขาจะได้โอกาสที่สามคือเขาจะไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองและเมื่อเขาฟังซ้ำอีกครั้งเขาจะบรรลุธรรมทันทีนี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของเทวดาถ้าได้ฟังซ้ำอีกครั้งจะบรรลุธรรมในธรรมที่เขาเคยสั่งสมมาสมัยเป็นมนุษย์เมื่อชาติที่แล้วอันที่สี่คือพวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะที่เคยได้ยินได้ฟังมาในสมัยเป็นมนุษย์แล้วเขาจะบรรลุธรรมทันทีบรรลุธรรมขั้นต่ำคืออย่างน้อยโสดาบันถ้าเราได้โสดาบันก็คือเกิดเองไม่เกิน7คราวจะปรินิพพานไม่มีภพที่8นี่เป็นอานิสงส์ของการฟังคำของตถาคตนั้นด้วยเหตุผลต่างๆเราจึงพยายามให้ชาวพุทธเนี่ยได้ฟังคำของศาสดาตัวเองเน้นมาที่พุทธวจนะคำที่ออกจากปากพุทธะคือชื่อของพระพุทธเจ้าวจนะคือคำพูดคือคำพูดที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรงอย่าไปกลัวว่าไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมีศักยภาพในการที่จะรู้ธรรมะนี้ได้ไม่เกินความสามารถของมนุษย์อาศัยฟังเรื่อยๆโยมฟังคราวแรกเนี่ยไม่เข้าใจไม่เป็นไรฟังซ้ำฟังซ้ำฟังซ้ำแล้วเข้าใจเองการเข้าใจจะเกิดจากการฟังซ้ำฟังซ้ำเรื่อยๆเราจะเริ่มทรงจำได้การที่คนคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้อะไรเลยแล้วจะมารู้คำพุทธเจ้าได้ยังไงเนี่ยเพราะองค์บอกมี12ขั้นตอน1ต้องมีศรัทธามีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ให้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะจึงจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะจะมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะจะพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรม12ขั้นตอนฉะนั้นการที่เราจะใคร่ควรธรรมะจะต้องจำได้ก่อนการจะจำได้ต้องฟังก่อนดังนั้นพระองค์จึงบอกการฟังธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจำจึงให้ฟังเนืองๆฟังคำพุทธเจ้าเนืองๆฟังบ่อยๆจะเริ่มจำได้และการทรงจำเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ควรธรรมการใคร่ควรธรรมไม่ใช่ใคร่ควรด้วยการปรุงแต่งเอาเองแต่ใคร่ควรจากสัญญาการทรงจำคำของตถาคตเพราะคำตถาคตนั้นเป็นสัจจากความจริงที่ทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์นี่เหตุปัจจัยคืออย่างนี้ลักษณะธรรมที่เรียงร้อยกันอย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนี้พระองค์เรียกอิทัปปัจจยตาหลักของอิทัปปัจจยตามี4บรรทัดเองอิมัสมิงสติอิทังโหติแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสานิโรธาอิทังนิรุชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปพระศาสดาของเราแสดงธรรมที่ประกอบด้วยเหตุธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่มีเหตุในการเกิดแม้แต่อวิชชาก็มีเหตุดังนั้นปฏิจจสมุปบาทคือธรรมชาติที่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานภพชาติชรามรณะเหตุเกิดของความตายมีได้อย่างไรทุกอย่างมีเหตุมาหมดและเหตุดับของความตายจะดับไปได้อย่างไรทุกอย่างมีเหตุในการดับความตายดับได้ถ้าดับตามเหตุแบบนี้และความตายเกิดได้เพราะมันเกิดมาอย่างนี้นี่เป็นองค์ความรู้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความรู้ที่เร่งด่วนอันดับแรกของชีวิต
ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องรู้เพราะไม่รู้ว่าความตายจะเกิดแก่เราเมื่อไหร่กายสัพเพทากายจะแตกทำลายเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบเจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าเราเองจะตายวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ดังนั้นพระองค์จึงไม่ให้ประมาทต่อความตายเรามีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเรามีความรู้ในทางโลกเพียงเพื่อดำรงชีวิตอยู่ก่อนตายแค่นั้นเองแต่หลังจากตายแล้วล่ะไปไหนล่ะไปไหนทำอะไรพระพุทธเจ้าบอกหมดคติที่ไปของสัตว์จะเป็นยังไงอย่างที่บอกแล้วมันลงข้างล่างเสียส่วนมากให้จะกลับมาดำรงความเป็นมนุษย์หรือได้ไปเป็นเทวดาก็เหลือน้อยเท่ากับเศษดินปลายเล็บดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราประมาทไม่ได้ดังนั้นในความไม่ประมาทนี้วิธีป้องกันง่ายๆคือฟังคำพุทธเจ้าไปก่อนฟังไปก่อนไม่เข้าใจไม่เป็นไรฟังซ้ำฟังซ้ำไปเรื่อยๆได้นิสงส์แน่นอนแค่ได้สดับทำสมาธิได้ไปเป็นเทวดาและปรินิพพานในภพนั้นถ้าสดับแล้วคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิถึงจะขาดสติก็ได้ไปเป็นเทวดาและจะบรรลุธรรมแน่นอนและถ้าได้ฟังในช่วงก่อนตายในมิคสาลาสูตรใครจะเลวมาขนาดไหนก็ตามไม่สนใจก่อนตายคุณได้ฟังคำตถาคตไหมถ้าได้ฟังผู้เจ้ารับประกันว่าจะละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้สังโยชน์คือเครื่องร้อยลัดให้สัตว์เนี่ยติดอยู่ในภพจะมี10ละได้5ครึ่งหนึ่งเลยใครละได้5แล้วแล้วได้ฟังคำตถาคตก่อนตายจะละได้อีก5จะได้เป็นอรหันต์ดังนั้นนี่เป็นประโยชน์มากต่อคนที่กำลังใกล้จะเสียชีวิตเมื่อวานเองโยมอยู่คณะหนึ่งเจ้าของสยามสตีลมาบอกว่าคุณแม่เขาเนี่ยอายุ107แล้วกำลังจะตายไม่ตายตายไม่ตายทำยังไงดีอาตมาบอกเอาคำตถาคตไปฟังด่วนเลยด่วนเลยนะก็เอาลำโพงที่ใส่ SD card บอกให้เปิดแต่คำพระพุทธเจ้าเมื่อเช้าเพิ่งตายพอดีรอดได้นิสงตามที่พระเจ้าบอกเลยในภคุณสูตรผิวพรรณผ่องใสโยมดูศพได้เลยนะคนที่ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตแล้วละสังโยชน์5ได้พระอานนท์ถามพระเจ้าเลยทำไมศพเนี่ย มีผิวพรรณผ่องใสพระเจ้าบอกอานนท์ไม่ผ่องใสได้อย่างไรนี่เป็นในนิสงของการได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตคนที่ละสังโยชน์5ไม่ได้จะละได้คนที่ละได้แล้วจะได้เป็นอรหันต์ละสังโยชน์5ไม่ได้เบื้องต่ำ5ไม่ได้คือปุถุชนนี่เองโยมยังเป็นปุถุชนเต็มขั้นเลยเต็มร้อยเลยแต่ได้ฟังคำพุทธเจ้าก่อนสิ้นชีวิตหลุดพ้นได้ละสังโยชน์ได้5เนี่ยสูงกว่าสกทาคามีโสดาบันกับสกทาคามีละสังโยชน์ได้แค่3ตัวจาก10ตัวอีก2ตัวเนี่ยคือพวกละสังโยชน์5ได้หรือพวกอนาคามีโยมสามารถได้ถึงอนาคามีคุณสมบัติอนาคามีคืออะไรเกิดอีกคราวเดียวแล้วจับปรินิพพานในภพนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดังนั้นนี่เป็นประโยชน์มหาศาลที่พระสูตรพวกนี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแน่นอนถ้าเราไม่เคยเสพครบพุทธวจนะและข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเก่าไม่ต้องไปแต่งอะไรใหม่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล้วไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรก๊อปปี้มาเลยก๊อปปี้ดึงมา ทรงจำให้ได้แล้วนำมาเปิดเผยวันนี้จึงเป็นประโยชน์มากต่อทุกคนที่เราได้ฟังคำของตถาคตแท้ๆจากข้อมูล 2,000 กว่าปีนั้นวันนี้ถ้าใครอยากเป็นโสดาบันโยมดูในนี้เรารวมไว้ให้แล้ว50กว่านัยยะโยมตรวจเลยตัวเองเนี่ยมีคุณธรรมตามนี้ไหมถ้ามีพระพุทธเจ้าให้พยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าเราเป็นโสดาบันแล้วไม่มีใครพยากรณ์ใครได้นอกจากพระพุทธเจ้าหรือตัวเองที่พยากรณ์ตามหลักธรรมที่พระองค์ได้บัญญัติเอาไว้โสดาบันง่ายๆอย่างหนึ่งที่บอกที่พระองค์ตรัสไว้คือมีความมั่นคงอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลไม่ที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยคือศีล5นั่นเองพระองค์ชี้ไปที่ศีล5โยมมีศีล5บริบูรณ์และมีความมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระองค์บอกให้พยากรณ์ตนเองเลยว่าเราเป็นโสดาบันแล้วแต่ความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมากนะไม่ใช่หลวมๆอย่างเราชาวพุทธทุกวันนี้
เราชาวพุทธทุกวันนี้แบ่งปันความรักศรัทธาตถาคตออกไปสู่เจ้าที่เจ้าทางพระพรหมพระภูมิเทพนั่นโน้นนี้เยอะแยะไปหมดเลยในวัดวาอารามเองมีเทพเจ้านั่นโน้นนี้เต็มไปหมดมีไม่ได้ความมั่นคงในพระเจ้าคืออย่างนี้ไม่มีการแบ่งปันพระองค์เรียกใช้บาลีว่าอเวทจับปัสสาเทนะหรือตถาคตเอกันตคโตอภิปัสสันโนอภิคืออย่างยิ่งปัสสันโนปัสสนะคือความเลื่อมใสเลื่อมใสอย่างยิ่งตถาคตคือในตถาคตเอกันตคโตคือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในตถาคตไม่มีการแบ่งปันนี่คือโสดาบันที่เขาจะมีความหยั่งลงมั่นในศาสดาของเขาประดุจเหมือนเสาหินที่ยาว16ศอกฝังลึกลงในดิน8ศอกโผล่ขึ้นมา8ศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้ง4ทิศฉันใดก็ฉันนั้นคนที่รู้อริยสัจแล้วมั่นคงกับพระเจ้าแล้วไม่หวั่นไหววาทะของใครในโลกมั่นคงมากและผู้นี้เที่ยงแท้ต่อการปรินิพพานเกิดอีกไม่เกิน7คราวไม่มีภพที่8ของโสดาบันเป็นผู้ที่พระเจ้าประกาศแล้วว่าพ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไป